ในคลิปนี้นะครับทุกคนเราทำการแข่งขวดแร่นะครับกับกิตแล้วก็เรนนะครับผมแต่ว่าในวันนี้นะครับผมมีน้ำยาขวดนึงนะครับผมซึ่งน้ำยานี้นะครับเมื่อกินเข้าไปนะครับเราจะมองเห็นแร่ทุกอย่างนะครับไม่ใช่เอ็กซ์เรย์แต่เห็นแร่เป็นออร่าออร่านะครับผมเป็นกันบ้างในคลิปนี้เราจะโอพีแค่ไหนไปดูได้เลยครับกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งได้ด้วยนะครับผมนะฮะไปดูเลยเอาละครับผมสวัสดีครับจุดผมสองทานซึ่งวันนี้นะครับเราทำการพาน้องเบนกับพี่ไอ้มาทำการแข่งขุดแรกแล้วนะครับคือเรียกว่าหมดคอนเทนต์ตัดก็เราแข่งขุดแรกมาเป็นคอนเทนต์นะฮะตอนนี้นะครับผมเราเลยได้ทำการจะแข่งขุดแรกกันพี่ซึ่งแรกนะครับเราจะนับคะแนนจากนี้นะครับผมแร่เอเมอรัลด์นะครับเราจะให้2นะครับผมไดมอนด์เราให้3นะครับเออแล้วก็ไดมอนด์ให้2นี่เพราะตอนนี้เราเล่น1อยู่17ใช่มั้ยไดมอนด์2เอเมอรัลด์2ทอง1เอ้ยเอางี้ดีกว่าไดมอนด์3เอเมอรัลด์3ทอง2เหล็ก1พวกเลสโตน1ลาพิธ1นะครับเราไม่นับแค่แร่ฐานนะฮะอะมาธีดนับด้วยเหรอเลสโตนนับเพราะว่าเราเป็นขุดแบบนี้ไงเราขุดเป็นทิวทอสไงแร่ใหม่อะอะเมทิสเลยเป็นเม็ดเลยเหรอเออส่วนแร่ใหม่นะครับจริงๆมันมีแร่ใหม่ด้วยนะครับทุกคนในแข่งขุดแร่ครั้งนี้นะครับคือว่าแร่ใหม่อะเมทิสเอากี่คะแนนดี4เลยดีกว่าไปรู้สึกว่ามันยากเหรออะไรนะมันหายากอยู่อะยากอยู่แต่ก็ไม่ได้ยากมากขนาดนั้นอะเอาเท่าเพชรแล้วกัน3ครับสรุปก็คือที่3จะมีไดมอนด์เอเมอรัลด์แล้วก็อะเมทิสนะครับส่วนแร่ที่จะได้รับ2คะแนนคือแร่ทองนะครับผมแร่รับ1คะแนนคือลาพิสเลสโตนไอรอนนะครับโอเคพร้อมยังทุกคนถ้าพร้อมแล้วครับอุปกรณ์ขุดแร่ไปเลยฮะไปแยกย้ายกันดูปริยายแค่พอนี้แป๊บนึงขอเอานาฬิกามาจับเวลาก่อนเวลาทั้งหมดตอนนี้ผมให้เวลาทั้งหมดคือ12นาทีนะครับผมน่าจะพอนะฮะ12นาทีพอมั้ยพอมีชิลเฮ้ย NPC มาคุยด้วยอ่ะป้อนดูสวัสดีบับเบ้เอาละไปกันละโอเคครับตอนนี้เรารู้สึกว่าต้องแข่งหาแร่กันแล้วนะฮะผมรู้สึกว่าเลยว่าการแข่งหาแร่รอบนี้นี่เอ้ยอย่าลืมจำพิกัดจงเกิดนะครับไม่ได้ผมเกมดูคิวเมนทอรี่แล้วเดี๋ยวค่อยทับคิวกลับมาแล้วกันโอเคจัดไปคิวเมนทอรี่ใช่มั้ยคิวเมนทอรี่แล้วคิวเมนทอรี่แล้วคือแบบการตายไงครับเผื่อแบบบางคนแบบไม่พลาดอะไรเงี้ยก็เสียชีวิตกระทันหันอะไรเงี้ยก็ไม่ดีเนาะเฮ้ยกูไม่พลาดง่ายขนาดนั้นหรอกจริงเหรอครับจริงเหรอครับโอเคครับตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่าผมจะเป็นที่จะต้องเริ่มขุดแร่แล้วนะฮะเช็คกับคุณกิ๊กคิงเนอร์เขาไม่ได้หรอกเช็คแต่ USC มาโอ้ยแร่ตอนนี้นี่ได้เหล็กมาเยอะมากนะครับพังหูแร่เขาเปิร์นเราจะนับดีไหมเปิร์นไม่นับเนาะไม่นับแล้วไปเยอะเขาเปิร์นดูง่ายมันดูไม่ค่อยใช้อะไรมากขนาดนั้นนะครับทุกคนเราเลยไม่นับเป็นทองนะครับทองอะไรนะทองนะทองอุ้ยทองคืออะไรโกลโกลพูดไปแล้วไม่ใช่หรอก็หนึ่งคะแนนไงสองโกลสองโกลสองโกลสองมันดึกแล้วอะอะไรครับแล้วอ๋อดึกเลยโอเคครับมาโอ้ทุกคนคือผมเจอแร่เยอะมากนะครับจังหวะนี้หาแต่ผมว่าแร่สำคัญสุดน่าจะเป็นแร่เพชรนะจะหาเจอแต่อเมทิสมันถ้าเจอเป็นลังเลยนะเอออเมทิสถ้าเกิดเจอเป็นลังเลยนะแต่แบบมันเป็นลังเกินอ่ะเนาะมันจะนับดีไหมก็ต้องทั้งชั้งเหรอไม่คือมันแล้วมันเจอยากไงคือแบบมันไม่ได้เจอทั้งชั้งไงคือมันเป็นแบบเขาเลยนะนานจะเจอทีอะไรอย่างเงี้ยแต่อเมทิสมันเป็นแร่ที่เอาไว้ทำแค่ถ้าเกิด 1.17 ถามว่ามันมีประโยชน์ไหมก็ผมคิดว่าไม่ค่อยมีประโยชน์ครับเพราะมันทำแค่สปายกัสกล้องส่องทางไกลซึ่งสำหรับผมนะครับส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวคือไม่ค่อยมีประโยชน์ครับเพราะว่าเราใช้ออปติไฟซูมได้ยังไม่เราอยากซูม2ชั้นเลยว่ะคือมีประโยชน์เป็นอะไรวะมีประโยชน์ของมันมีแค่แบบเอาไปซูม2ชั้นอะไรเงี้ยทุกคนก็คือแบบเออถ้าเกิดคนไหนรักในการซูม2ชั้นก็ใช้นะฮะมาแล้วอะไรมาพี่อะไรมาอ้าวเฮียไม่ใช่หรอวะไม่ใช่โอเคไม่เจอเพชรเลยทุกคนรู้สึกว่าเพชรหายากมากนะฮะตอนนี้ผมขุดมันเยอะมากเลยยังไม่เจอเพชรเลยแหมตอนนี้เพชรดูหายากผิดปกติวะพี่เพชรดูมัน12ชั้นไหมเหรอเพชรสนพยาคือดีเพชรก็ดูหายากคือถ้าเกิดเราอยู่ในถ้ำนี่เพชรจะหาง่ายนะครับแต่นี่รู้สึกว่าไม่ได้อยู่ในถ้ำนะฮะอยู่ในแบบเราลองค่อยๆขุดมีใครเจอถ้ำไหมเจอแหละแต่ว่าถ้ำมันไม่ได้ใหญ่อะผมทำไม่ได้ใหญ่นะฮะเคยผมเจอถ้ำได้อยู่ข้างหน้านะครับผมใช้ F5 เอานะฮะนี่เป็นวิธีลับนะครับผมก็คือว่า F5 เนี่ยเราจะหาถ้ำได้นะครับแบบง่ายๆนะครับคือมันจะเป็นการเปิดช้างไว้ทุกคนแล้วเราจะเห็นมอนสเตอร์นะครับที่แอบอยู่ในถ้ำนะฮะ F5 F แบบขุดเป็นทางตรงแล้วกด F5 แล้วก็มองไปข้างบนอ่ะมันเป็นการเปิดช้างเว้ยใช่อันนี้เป็นวิธีของ USC Player เล่นกันนะครับซึ่งผมเนี่ยอดีต USC Player คือแบบเก่งตอนนั้นเก่งฮะตอนนี้ก็เก่งก็เลยใช้ได้ตอนนี้ก็เก่งโอเคไม่เหมือนกับคุณกัดคิงหน้าหรอกฮะที่แบบกระจอกนั้นก็จอกไม่เยอะเขากลับมาอีกแล้วอ่ะจะมาขุดอ้าวกูขุดมา2ชั้งว่ะจะทำเราอ่ะใช่เหรอครับใช่ครับน้องบันแต่ละครับบันน้องบันมาดูชื่อดีมากครับน้องบุญอะไรกันที่เป็นบอใบไม้เป็นชื่อแม่งหมดไม่โอมเถอะไม่โอมเถอะน้องบุญจะทำแล้วยี่ต่ออะไรก็ได้เฮ้ยฮะต้องบุญเหลือโยโฮโอ้12นาทีนี่คือเวลาผ่านไปไวมากเลยนะชอบการที่เลสโตนมันดอกไหนเพชรไม่เช็ดเออกูยังไม่เจอเพชรเลยทำไมทุกคนไม่เจอเลยกันนะครับดวงไม่มีแต่ทำบุญน้อยดูแต่ละคนไม่มีเลยเนี่ยทำไมทำบุญแบบคุดน้อยผมก็แบบพอเจอบ้างไม่เจอบ้างนะครับเป็นแบบเข้ามาโควิดลาพิษรับแม่ลาพิษรับนับจ่ะนับจ่ะพอแบบเจอเป็นพิธีอะไรเงี้ยเออแร่เพชรเลยเงี้ยเจอคำเออเจอคำคำใช่เจอหลายคำด้วยเพชรไงเพชรโอ้ทุกคนจะเจอเพชรไหมเนี่ยทุกคนไม่เจอเพชรกันนะครับเนี่ยมันหาง่ายตายนะฮะตอนเล็กกันจังหวะนะกูไม่สนแล้วเพชรคงเพชรจะหาเลยเออว่าทำพิธ
วิถีดีกว่าเบนดีกว่าวิถีเบนวิถีเหล็กกันนะวิถีเหล็กอะกูว่าน่าจะเวิร์กกว่าว่ะผมได้เสียงลาวาด้วยคนแถวนี้ช้าอะไรเงี้ยก็เสียเวลาจัดเฮ้ยได้มีเสียงลาวาจริงด้วยฮะตรงนี้มีลาวานะครับผมโอ้มีเพชรด้วยตรงถ้ำลาวามีเพชรด้วยเฮ้ยลาวาต้องมีโคตรดีครับลุงพีเจอเพชรแล้วเฮ้ยโบราณเจ้ะไปลงมาข้างล่างเปิดขุดไอ้ที่เจอโคแวะขุดโคคือแบบระวังแพ้นะครับแบบเนี่ยผมไม่มีคอนเทนต์ตันไงผมก็เลยแบบท้าว่าคุณแข่งอะเพราะว่าผมอยากจะชนะไงเอ้าท้าคนไม่เคยเล่นไมค์ครับเว้ยเอาว่าไอ้ท้าแบบโปรเพเยอร์โรบอทไอ้เชื่อไอ้เชี่ยแล้วเล่นโรบอททั้งคู่ด้วยไปเลยไม่ใช่แค่มันคนเดียวนะกูก็เล่นมาดูกันว่าแบบเจอเพชรเยอะไหมแบบโอ้โหแบบเซิร์ฟมันไม่แหลกเลยเว้ยแน่นอนเซิร์ฟผมเองอะอันนี้เซิร์ฟดีอีกเซิร์ฟตอนเย็นมันเยอะอีกเซิร์ฟนี่กระจอกเหตุผลที่เรามาอัดคลิปตอนเนี้ยได้ยินเหลือกี่ทีครับกี่ทีครับตอนนี้เหลือเวลาอีกขอดูก่อนนะครับเวลาตอนนี้เหลืออีก6นาทีเลยนะฮะโหนานไปเปล่านานไปเปล่าแบบกลัวแบบกลัวแบบแพ้อะไรเงี้ยเจอไอ้นั่นหรอหินย่อหินย้อยหินย่อหินย้อยเหี้ยระวังนะหัวแตกทั้งหมดหัวแตกตายนะบอกเลยมันแตกนะมันดุนะหินย่อหินย้อยเนี่ยดุจัดเฮ้ยกูเจอไอ้เนี่ยไอ้น้องปลาไอ้อ๋อไอ้สะเท่าพี่อยากเอาถังน้ำจับก็ถังก็จับได้นะล่าสุดมันตายไปแล้วเอ้าตายแล้วเอ้าอ๋อยังไงโอ้นี่ไงบอกว่ามันตายแล้วขึ้นมอนสเตอร์ฮันเตอร์คุณรู้ตัวคนร้ายแล้วใช่ไหมเจอคนไกลสะเท่าแล้วไม่ได้ไม่ได้ฆ่าน้องเบียร์ไม่ได้ฆ่าน้องยังอยู่จะฆ่าหมาน้ำเอ้ยรู้จักกูไม่รู้จักว่ามันชื่ออะไรอ่ะมันคือหมาเล็กสุดละเฮ้ยตายกูตายโอ้โหจะได้มีคนเอาไปทำเป็นมีมไอ้มีมตายเฉยทุกคนชิบหายแล้วผมต้องลงท่าใหม่รอบนึงแค่นี้คุณยังตายเหรอคุณตู่อะไรล่ะเออเดี๋ยวนี้มึงพูดคุณพูดคุณนี่แล้วเหรอวะเฮ้ยมึงติดฟรีเฟรมมากเกินไปแน่เราเดี๋ยวนะแอบดูฟรีเฟรมมาวะเนี่ยตอนนี้ไปนั่งดูไลฟ์เขาอยู่ดูได้เลยเนี่ยดูดิช่องคลิปผลหน้าตัวเองมึงไปดูก็ตัดไอ้สองแล้วสองต้องดูดิมาทุกไลฟ์เลยคุณหน้าตัวเองเออไหวเบนมันแฟนตัวยงมึงเลยดีกว่าแฟนตัวยงมีหน้าปกทุกอะมีปกทุกปกไม่เสิร์ฟค้างเหรอค้างเหรอไม่นะไม่ค้างเลยไม่ค้างมึงเด็ดหลุดโอ้ยเย้เสียเวลาอีกอู้นี่คืออะไรอู้ของนี่ได้เยอะมากถึงแม้ว่าผมจะตายไปเดี๋ยวผมก็แบบยังกลับมาใหม่ได้ for sure Leave the gameมอนสเตอร์เยอะมากแถวนี้ไม่อยากยุ่งได้เลยจากเกมไอรอนละพอละทำไมครับเนี่ยคุณไอซ์รันยูอ๋อชัวร์ก่อนอ๋อเอาสุดไปเอาทรงไอพวกที่มันเล่นแบบพวก UFC อะไรพวกนี้มันต่อม็อกกันยังไงวะที่วิ่งไปต่อไปมันเก่งโอ้ผมเก่งอยู่แล้วครับอย่าชมเยอะคือคนมันเก่งน้องไอม็อกก็ทำได้พี่พยายามเล่นให้กากแล้วแต่แบบพี่เก่งมันก็ยังเก่งอยู่ดีโอเคครับข้างล่างนี่ผมคิดว่าน่าจะมีเพชรเยอะนะฮะอะไรครับอย่านะหลุดเกมหลุดหลายรอบอ้าวจัดติดแพ้ทันทีเลยนะเนี่ยสมมติหลุดแล้วแย่มากกว่ากูนี่กูฮาเลยออโต้แพ้เลยเหรอวะโอ้โหเกมเล่นอยู่ดีก็แบบยอมแพ้อะคิปเปอร์ระเบิดให้เห็นโกอะเฮ้ยหลุดใส่ซองหายใช่เหรอโคตรโชคดีเลยคิปเปอร์ระเบิดอะโคตรดีอะโอ้คุณเหล็กจนแร่มันเต็มมันอะแน่นๆเต็มไปด้วยเหล็กพี่ขังคาวน้องนอนอยู่กูฮาทิ้งได้ไหมเนี่ยฆ่าเดี๋ยวคนล้อหน้ามาปล่อยไม่นะเขายังไม่สรุปกันเลยไม่ใช่หรอว่าคู่โรน่ามาจากขังคาวอ่ะเขาบอกว่ามีอยากขังคาวไม่ก็ห้องทดลองอ่ะเป็นหินอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันเพื่อนเขาก็ไม่กลับมาเลยไออะไรวะเขาเกมแบบไม่รู้เขาเกมไม่ได้เหรอครับโอ้โหทำไมต้องเบ้นเป็นอย่างนั้นอ่ะรีคอมไปเสียเวลานิดหน่อยไปรีคอมไปเบ้นรีคอมไปยอมแพ้ก็รีคอมซะยอมแพ้รีคอมซะเบ้นกิจก็ไม่ไหวก็ยอมแพ้นะเบ้นนะเอออย่าทำตัวฝืนเหมือนไอ้กิจมันไม่เอาเออเบ้นไม่ไหวก็ยอมแพ้เบ้นไม่ไหวก็ยอมแพ้อย่าฝืนเลยเบ้นคือคนชนะมีอยู่คนเดียวอ่ะก็คือกูอ่ะจะฝืนทำไมวะเฮ้ยมันมั่นขนาดนั้นวะเฮ้ยมั่นดิเออมันน่ามันหนกมากตอนเนี้ยผมหาแถวนี้ด้วยครับทุกคนผมคิดว่าผมจะหาแถวภูเขาด้วยเพราะว่าอย่างไรก็จะเจอเอเมอรัลด์ด้วยกูเจอเอเมอรัลด์เยอะมากอะใช่เหรอแถวภูเขาเลยมาถึงกูวิ่งมาหาภูเขาก่อนเลยไม่เจอก็แย่แล้วโอเคเรียกว่าเสียนเฮ้ยเดี๋ยวนะกูเห็นแล้วปั๊บแล้วกูจะเจอไอ้อเมทิสอะไรนั่นไหมอเมทิสนี่โอกาสเจอก็คือเราต้องวิ่งตามถ้ำพี่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเจออเมทิสก็คือแบบอยู่ตามถ้ำอะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่ถ้ำก็คือไม่ค่อยเจอตามพวกถ้ำพวกอะไรมีพวกอะไรเงี้ยที่มันเป็นถ้ำมันจะเจออเมทิสในแมครับตกใจลืมเปิดเสียงนั่นน่ะลืมเปิดเสียงโฮสเทลลืมเปิดเสียงศัตรูอะไรอย่างเงี้ยแบบโหตัวแตกเฉยเลยทุกคน12ตาม12ตามตายเพราะคีเปอร์ตอนแรกผมลืมเปิดเสียงครับทุกคนก็คือแบบตายเลยฮะฟาดคอจริงๆเลยจบแล้ว12ตามโดนคีเปอร์ระเบิดตายโอ้ยอุบัติเหตุตกมาอุบัติเหตุไอเพนก็อุบัติเหตุเหมือนกันอุบัติเหตุใหญ่เลยอุบัติเหตุที่ไม่สามารถเขาต่อให้รับคิวรอเลยครับให้ต่อให้ว่ะเฮ้ยตอนนี้ฝนตกเลยฮะขอปรับฝนก่อนนะครับผมนี่โคตรเท่3 2 1ถึงเวลาครับโอเคครับทีมทุกคนนะครับผมมาหาผมนะครับครับเอาแร่ใส่กล่องเลยฮะเปิดกล่องพร้อมกันแบบพร้อมเพรียง
เรสโตนไปทุกคนดูเยอะจังเลยครับเนี่ยโอ้โหโอ้เรสโตนมันเยอะอ่ะมันมหาศาลขอดูหน่อยไอ้เบนซ์มีเท่าไหร่เนี่ยโอ้เบนซ์ของเยอะเหมือนกันเนี่ยทำไมกูมีรอไอรอนได้ไงมึงอย่าทิ้งของดิเบนซ์มันได้ตัวก็ได้ไอ้โอ้ยรอมาจากไหนอ๋อนั่นคลิปเปอร์ระเบิดไงอ๋อโอเคครับเราจะมานับคะแนนกันนะฮะในฝั่งของเบนซ์นะครับผมตอนนี้นะครับก็คือจะมีเท่าไหร่เดี๋ยวผมนับคะแนนแป๊บนึงนะฮะมี31นะครับ31คูณ2เท่าไหร่เบนซ์62เออ62 62 62บวก62บวก10เป็น72 72 72บวก16บวก64บวก64บวก54บวก1บวก3บวกเป็น274เบนซ์ต้องเดี๋ยวกูจัดกล่องให้มันจะได้คิดยังไง274นะครับต้องเบนซ์274นะฮะโอเคครับเดี๋ยวของไอซ์นะครับพี่ไอซ์นี่จะมีอยู่ทั้งหมดคือกูจัดกล่องให้แล้ว40ครับบวก29ครับผมบวก7นะฮะบวก64ครับบวก16บวก1นะครับเป็น157แล้วก็บวกกับข้างล่างนะครับข้างล่างนี่คิดเยอะเลยนะครับข้างล่างนี่25ก็กลายเป็น50บวก50ครับผมแล้วก็กลายเป็น207แล้วนะครับ207บวกกับ1 2 11 11 14 14 14 3 4 2นะครับผมบวก42ใกล้249ครับน้อยกว่าน้องเบนครับผมน้อยกว่าอีกเหรอใช่ครับโอ้ไอรอนแม่งเยอะคุณเล็กผมรับได้ทั้งหมดเป็นก้อนหนึ่งนะครับ93บวก19นะครับแล้วก็บวกกับ33บวกกับ64ครับบวกกับ66ครับบวกกับ64ครับผมบวกกับ3บวกเอ้ยบวก3แล้วก็บวก6แล้วก็บวกอีก3ครับเป็น351ครับผมเฮ้ยเฮ้ยเราคำนวณดินี่ไงเราคำนวณเองดิ300จริงเหรอเราคำนวณดิเล็กตัวมันเท่าไหร่เล็กตัวนึงนะสวยเกินไปเล็ดต้นเยอะเล็ดต้นหอยเล็ดต้นเล็ดต้นเยอะเล็ดต้นผมเยอะเล็ดต้นผมเยอะเล็ดต้นผมเยอะไงเล็ดต้นผมเยอะกว่ามีนี่ๆๆทุกคนมีนี่ด้วยมีนี่ด้วยมีนี่ด้วย351นะครับตอนนี้ผมก็351ผมก็ชนะนะครับทุกคนครับไอ้แค่แถวซ้ายมันน่ะแซงพวกเรา2คนแล้วเออมันก็ได้ปีละคนเสร็จแล้วใช่มั้ยแป๊บๆยังไม่หมดยังไม่หมดเบนดูดูในกล่องดูในกล่องเฮ้ยเพชรเจอเพชร1กล่องเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรครับไอ้พวกคุณอ่ะคิดว่าอ่ะคิดว่าอ่ะบอกเลยว่าไม่ได้เอ็กเลย์ครับไม่ได้เอ็กเลย์ผมพูดเลยไม่ได้เอ็กเลย์เดี๋ยวแชร์จอยดูเลยมันแฮกเกอร์แมนแชร์จอไม่ได้เอ็กเลย์ดูแชร์จอแฮกเกอร์แมนนู่นไม่ได้เอ็กเลย์ครับผมแชร์จอแล้วดูครับดิสคอร์ดนะนี่ทุกคนคือแบบในซอฟต์แวร์ผมไม่มีเอ็กเลย์นะครับเนี่ยดูดิกดดูครับกด X ก็เอ็กเลย์ไม่ได้นะฮะโอ้โหแบบของจริงอ่ะน้องๆโอ้โหเก่งเกินเก่งเกินไอพีไอเอ็มนั่งไหนขี้นี่หน่อยสิมันคืออะไรวะมากินดิแล้วพี่ลองขุดเลยมันกูเห็นแร่วะลองเอาไว้ลองไว้ในดีดูดิพี่เห็นแร่ไหมไม่เห็นนะมันแบบนี่ไงเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมอ๋อเห็นละโอ้นั่นแหละเออเอฟห้าเงยหน้าเออเอฟห้าเงยหน้าใจเห็นช้างสรุปก็คือนี่นะครับสรุปก็คือว่ามันเป็นทริกนิดหน่อยนะครับสำหรับคนเล่นไมค์คราฟนะครับผมนะเกมได้จบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันครับเจอกันคลิปหน้าโชคดีใช้ฟัมบัวจ่าบาย